ซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้ยังมีรายงานภาพความช่วยเหลือของจิตอาสาแล้วก็ชวนติดตามดูวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำโขงนะคะต้องปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ผันผวนตลอดช่วงที่ผ่านมาคุณพิภาพรคะถ้าพูดถึงคนริมแม่น้ำโขงนี้ได้รับผลกระทบมาต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะหนักแล้วก็ยาวนานนะคะที่สำคัญล่าสุดปลายเดือนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเพิ่งมีการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการให้เฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำที่ส่งผลกระทบจากเขื่อนจีนที่ปล่อยลงมานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวและฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะเช้านี้ชวนไปโฟกัสวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงกันก่อนเพราะ29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาประกาศแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากระดับน้ำของแม่น้ำโขงที่จะลดลงอย่างฉับพลันนะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเวลานั้นเขื่อนจินหงในประเทศจีนค่ะเขาปรับลดการระบายน้ำทีนี้ภาพที่เกิดขึ้นคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะจุดหนึ่งรายงานจากพื้นที่ตัวอำเภอเมืองนครพนมนะคะถึงภาพบรรยากาศที่บ่งบอกถึงอาการของแม่น้ำโขงนะคะลองชมภาพกันหน่อยค่ะเป็นบรรยากาศของตลาดปลาแบบชั่วคราวคือปลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถบอกถึงระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปของแม่น้ำโขงนะคะจุดนี้เป็นตลาดปลาแบบชั่วคราวในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกุลพัฒนาพิมพ์แน่นทีมนครพนมโฟกัสนิวส์ค่ะเก็บภาพรายงานความคึกคักของการซื้อขายปลานี่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะไปซื้อหาปลาน้ำโขงจากพานปลาแบบสดๆริมฝั่งแม่น้ำโขงแบบนี้ค่ะที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นปลาอีตูนะคะซึ่งเป็นปลาที่มีเกล็ดปกติแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้หากว่าระดับน้ำเป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยเราจะได้เห็นปลาเนื้ออ่อนจำนวนมากวางขายตามตลาดแล้วราคาสูงด้วยเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนนั้นเป็นที่นิยมแต่ว่าถึงตอนนี้แทบจะหาปลาเนื้ออ่อนไม่ได้เลยค่ะกินข้าวอะไรก็ไปแล้วกินข้าวไปกันมาเข้ามากับประมาณ6 โมงเช้าครับ6 โมงเช้าก็มานอนอยู่นี่ประมาณเที่ยงออกไปอีกปกติน้ำจะอยู่ระดับ4ระดับ5นะครับน้ำแต่ว่าน้ำจะบ่ขึ้นระดับ4ระดับ5น้ำอยู่แค่ระดับ2ระดับ3ของบันไดนะครับ1มันขึ้นอยู่กับน้ำของบ่ปล่อยมานะครับระดับ1น้ำบ่ปล่อยมาบ่เลยว่าไงคือว่าน้ำโขงมันนิ่งนะครับมันนิ่งมันบ่มีการเคลื่อนไหวก็มีอยู่แค่นิดนี้หน่อยครับมันว่าไงก็บ่เป็นน้ำธรรมชาตินะครับมันเป็นน้ำปล่อยเลยจากลำบากหน่อยลดลงครับปลาเป็นฤดูคือว่าปลาบุ้มมาตามน้ำนะครับว่าไงเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นปลาหนังนะครับช่วงนี้มันจะเป็นปลาหนังปลาเนื้ออ่อนแหละครับช่วงนี้แต่ว่ามันกลับมายังเป็นปลาเก็ดอยู่เป็นปลาเก็ดปลาพวกนี้อยู่ครับตามอาการปลาพวกนี้มันจะเบิดแหละครับจากพิกัดตลาดชั่วคราวที่เห็นนะคะบริเวณสักประมาณนี้ค่ะพื้นที่ตลาดอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอำเภอเมืองนครพนมนะคะเราไล่ลงมาด้านล่างคุณผู้ชมคะห่างกันสัก40 กิโลเมตรนะคะในพื้นที่จุดนี้ค่ะตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพ่ออำนาจไตรจักรนะคะท่านเป็นเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมรายงานภาพนี้ค่ะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอธาตุพนมเมื่อวันที่3มิถุนายนพ่ออำนาจบอกว่าน้ำโขงแห้งเร็วผิดปกติค่ะณวันนั้นเนี่ยลดระดับไปตั้ง50 เซนติเมตรแล้วพ่ออำนาจเล่าถึงการปรับตัวของชาวบ้านริมฝั่งโขงด้วยนะคะหลังจากที่ปลาธรรมชาติหายากขึ้นชาวบ้านก็ต้องปรับตัวแล้วค่ะหลายคนหันมาทำปลาในกระชังนะคะเลี้ยงปลาในกระชังขายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ของชาวบ้านในชั่วโมงนี้ค่ะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของพี่น้องชาวตำบลพระกลางทุ่งนะครับนี่คือการเลี้ยงปลานิลในกระชังในลำน้ำโขงของพี่น้องหลังจากที่แม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไประบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปการหาปลายากขึ้นพี่น้องก็หันมาเลี้ยงปลาในกระชังไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาเพาะเพื่อจะเป็นทางเลือกใหม่ในการทำประมงนะครับหลังจากที่ปลาธรรมชาติหายากขึ้นอำนาจไตรจักรรายงานจากท่าน้ำตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
คือพ่ออำนาจบอกว่าการปรับตัวเลี้ยงปลาในกระชังมันก็ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมมันมีเรื่องของการดูแลการให้อาหารปลาโดยเฉพาะในภาวะที่น้ำโขงขึ้นลงผิดปกติแบบนี้ก็ต้องอาศัยความรู้มากขึ้นด้วยนะคะพ่ออำนาจและเครือข่ายชาวบ้านก็เลยต้องไปปรึกษาทางประมงจังหวัดนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะสามารถเลี้ยงปลาในกระชังให้รอดไปได้เพราะก่อนหน้านี้เราเห็นรายงานปลาน็อกน้ำอยู่หลายครั้งนะคะในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นลงผิดลดระดับแบบที่มันผันผวนแบบนี้ค่ะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่มีรายงานกันนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องผลกระทบริมฝั่งโขงวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ทุกช่วงข่าวไทย PBS ติดตามนะคะเมื่อวานคลิกออฟกันไปแล้วค่ะฉีดวัคซีนให้ประชาชนพร้อมกันเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนแน่นอนเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้ก็คือฉีดให้ได้ร้อยละ70ของประชากรก็สัก50ล้านคนนะคะแล้วต้องให้จบภายในสิ้นปีนี้ดังนั้นเช้านี้อยากชวนคุณผู้ชมไปจับตาในพื้นที่ที่อยู่ไกลๆพื้นที่ห่างไกลจุดหนึ่งค่ะไปกันที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยที่จังหวัดเชียงใหม่คนที่นั่นส่วนใหญ่เป็นคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปมาร่วมฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ด้วยค่ะฉีดวัคซีนคุณหมอหนอวัคซีนป้องกันโรคโควิด19นะจะตามนโยบายเนาะใครเดาเลยเพราะว่าป้าป้องกันบอกว่าป้องกันมูเพราะป้องกันจะรักษาเนาะในและที่เหลือคอเนาะวัคซีนจะมาจะรักษาเนาะป้องกันเกเดาเกจ้าฮีเกเดาจ้าก็จะเนี่ยเดาป้าเสียยาเนาะให้ชีวิตลีให้เนาะเข็มแรกอีกแกเลยใบนัดเข็มที่สองเนาะแต่ถ้าบ้านไม่ว่าจะช้าบ้านเนาะโรคความดันโอบาเดดเป็นพื้นเป็นไวรัสโอบาเดดถ้าร่างกายปกติเดดเกิดเบ็ดแย่เนาะเป็นในสุญญาเดดโอเคเนาะโอเคเลยลองดูภาพเพิ่มเติมพิกัดนี้นะคะที่โรงพยาบาลแม่ตื่นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือโรงพยาบาลอมก๋อยสาขาแม่ตื่นค่ะคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกสั้นๆว่าโรงพยาบาลแม่ตื่นภาพนี้ทีมหมอบ้านนอกนะคะปักหมุดรายงานเข้ามาถึงการเตรียมความพร้อมคุณผู้ชมจุดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแม่ตื่นนะคะเปิดให้บริการเมื่อวานนี้ภาพที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานยังให้บริการวันเดียวอยู่นะคะให้บริการกับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง7โรคเมื่อวานวันเดียวเนี่ยฉีดไป205คนจริงๆเขาลงทะเบียนไว้211คนนะคะฉีดไป205คนเนี่ยเป็นวัคซีนของ AstraZeneca สัก100คนส่วนวัคซีน Sinovac ก็ฉีดให้อีก105คนนะคะจุดนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลจุดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าดูจากพิกัดที่ปักมานะคะโรงพยาบาลแม่ตื่นหรือว่าโรงพยาบาลอมก๋อยสาขาแม่ตื่นอยู่บริเวณจุดนี้ค่ะนี่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมทีนี้จากจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่บริเวณนี้ค่ะเดินทางสัก5ชั่วโมงนะคะห่างกันเกือบ300กิโลเมตรเนี่ยนะคะ300กิโลเมตรเดินทาง5ชั่วโมงแต่ต้องบอกว่านี่เป็น5ชั่วโมงในช่วงเวลาปกตินะคะไม่นับหน้าฝนถ้าเจอหน้าฝนเนี่ยเวลาในการเดินทางอาจจะต้องบวกเข้าไปอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงแล้วก็อยู่ห่างไกลด้วยสำหรับจุดนี้ค่ะโรงพยาบาลแม่ตื่นนั้นเป็นเขตบริการของโรงพยาบาลที่ให้บริการชุมชนในพื้นที่สูงมีชุมชนในเขตตำบลดังกล่าวราวๆสัก 17,000 คนนะคะส่วนด้านล่างเนื่องจากว่าเป็นเขตรอยต่อเชียงใหม่แล้วก็ด้านล่างคือจังหวัดตากนะคะก็จะมีชุมชนอื่นๆในพื้นที่ของตากแล้วก็พื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะคะไปใช้บริการสัก 5,000 คนดังนั้นหลักที่จะไปให้บริการเนี่ยสักประมาณเกือบ 20,000 คนนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยฉีดไปแล้ว205คนคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งหมดนะคะที่จุดนี้ต้องให้บริการยังห่างไกลนะคะสำหรับวัคซีนที่จะฉีดให้ครบยังเหลืออีกเยอะดังนั้นต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องค่ะอีกพิกัดนึงนะคะคุณผู้ชมขยับลงมาหน่อยค่ะจากแม่ตื่นที่เชียงใหม่ขยับมาที่พบพระจังหวัดตากกันหน่อยนะคะนักข่าวพลเมืองค่ะคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจนะคะรายงานจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจุดนี้เป็นศูนย์บริการจุดฉีดในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะก็พบว่าประชาชนให้ความสนใจในการมาฉีดวัคซีนเช่นกันค่ะเราอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้โรงพยาบาลพบพระนะครับได้มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับทางสาธารณสุขเนี่ยก็ได้นำทีมน้องๆเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอนัดเจ้าที่รปต.นะครับลงมาช่วยการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพบพระนะครับซึ่งก็มีจากสถานีอนามัยต่างๆรปต.ต่างๆเนี่ยมาช่วยทั้งจุด
คัดกรองนะครับจุดวัดความดันนะครับแล้วก็จุดฉีดวัคซีนได้ฉีดยาโควิด19ไม่มีปัญหาครับสบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตื่นเต้นไหมฮะวันนี้ไม่ครับไม่ตื่นเต้นอะไรเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ68แล้วครับแม้ถึงตอนนี้ใครๆก็อยากฉีดนะคะแต่วัคซีนยังมีไม่พอค่ะสำหรับจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอพบพระจุดนี้รอบนี้เป้าหมายทยอยฉีดให้ได้ประมาณสัก 2,000 กว่าคนนะคะเมื่อวานมีประชาชนจาก3ตำบลทั้งตำบลวันเล่ตำบลพบพระตำบลช่องแคบซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาทั้งสิ้นนะคะมารับบริการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดไปแล้ว290คนและเดี๋ยวตำบลอื่นๆจะทยอยมาฉีดวันนี้วันถัดๆไปเพื่อลดแออัดลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความพยายามในการกระจายฉีดวัคซีนไปยังจุดต่างๆนะคะตามที่มีการลงทะเบียนเอาไว้แต่แหมดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีกระจายแล้วกระจายอีกแต่ก็ยังไม่พอคำถามสำคัญก็คือการที่จะให้ชุมชนห่างไกลชุมชนบนที่สูงนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงวัคซีนอันนี้ยังเป็นโจทย์นะคะไม่ใช่เฉพาะคนเมืองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่เผชิญปัญหาวัคซีนแต่ละจุดเนี่ยยังลุ้นกันรายวันในพื้นที่ชุมชนห่างไกลยิ่งลุ้นเข้าไปใหญ่นี่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนคือถ้ายืดระยะเวลาฉีดออกไปแล้วเจอหน้าฝนนี่การเดินทางของเขายิ่งลำบากมากขึ้นนะคะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการสื่อสารที่หลายๆชุมชนในพื้นที่สูงไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักนะคะยังมีเรื่องสิทธิ์เรื่องสัญชาติบางคนที่ตกสำรวจไม่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องดูกันยาวๆว่ารัฐบาลจะทำให้ทุกคนนั้นเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมหรือไม่นะคะในสถานการณ์นี้ระหว่างรอรัฐช่วยเหลือค่ะเราจะเห็นว่าทุกวงการที่ได้รับผลกระทบต่างช่วยเหลือกันเองนะคะวงการนักดนตรีเนี่ยถูกพูดถึงบ่อยอยู่นอกสายตาการเยียวยาของรัฐนะคะแต่อย่างไรแม้ว่าพวกเขาได้รับผลกระทบในระยะเวลานี้แต่ก็มีการรวมกลุ่มของนักดนตรีที่จะทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพที่รายงานเข้ามาหน่อยนะคะกลุ่มนี้เขาจัดกิจกรรมบอกร้องไปเรื่อยชมภาพหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะร้องไปเรื่อยนี่เป็นกลุ่มศิลปินอาสาที่รวมตัวกันนี่ดีดกีตาร์ร้องสดๆแบบนี้ค่ะร้องไปเรื่อยจริงๆค่ะร้องผ่านออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากฟังดิฉันพูดแทรกไปเล็กน้อยอย่างไรไปฟังในคลับเฮ้าส์กันได้สำหรับกลุ่มร้องไปเรื่อยนะคะเป็นพื้นที่สร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับคนฟังค่ะขณะเดียวกันร้องแล้วก็เปิดสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 ใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวในคลับเฮ้าส์ได้หรือเข้าไปดูในเพจ Facebook ร้องไปเรื่อย Sing Along Song Your Life ค่ะก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาผมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับจนมีเพื่อนนะฮะที่มาชวนผมเข้าไปร้องเพลงในคลับเฮาส์นะครับแล้วก็เปิดห้องขึ้นมาในคลับเฮาส์นะครับเพื่อร่วมกันบริจาคแล้วก็ร่วมกันสมทบทุนนะในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะโดยการซื้อเครื่องตรวจวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็มีการร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบนะในการทำอาหารนะเพื่อไปสมทบทุนเกี่ยวกับครัวกลางนะครับในการทำอาหารเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนเกี่ยวกับอาหารนะครับต้องบอกว่าพวกเรายินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะครับแหมกลุ่มนี้เขาปักหมุดเข้ามาด้วยนะคะรายงานถึงช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถไปติดตามเขาได้นะคะสำหรับร้องไปเรื่อยสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงกันทุกวันนะคะหลักๆก็ Facebook ไปตามกันได้ Clubhouse ไปตามกันได้วันศุกร์นี่จะพิเศษหน่อยนะคะมอบความสุขด้วยเสียงเพลงด้วยแล้วก็มีกิจกรรมสมทบทุนช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปใครที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้บุญด้วยไปสมทบทุนกันได้นะคะกับกลุ่มร้องไปเรื่อยนะคะนอกจากนี้เงินที่ได้เนี่ยก็จะถูกนำไปรวบรวมกับอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มผีเสื้อเพื่อลมหายใจ
คือประสานงานกันกลุ่มนี้เป็นอาสาเหมือนกันค่ะผีเสื้อเพื่อลมหายใจเนี่ยเขาทำงานเชื่อมต่อความช่วยเหลือสำหรับคนที่มีน้ำใจอยากจะให้แบ่งปันให้กับคนที่เดือดร้อนอยากจะรับนะคะในสถานการณ์โควิด-19 อย่างจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ก็นำของไปบริจาค กันนะคะถุงยังชีพสิ่งของต่างๆไปมอบให้กับชุมชนอัลฟาลาในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะทีนี้คุณผู้ชมที่ชมข่าวอยู่สนใจอยากจะสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบอินบ็อกซ์เข้าไปเลยคุณผู้ชมคะพิมพ์คำว่ากลุ่มผีเสื้อเพื่อลมหายใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคได้ค่ะคุณวันวิสาคุณธีรเดชคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์กลุ่มนี้อย่างกลุ่มนักร้องเนี่ยเขาได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะเยียวยาก็ไม่ค่อยจะได้ร้านก็ปิดอีเวนต์ก็ไม่เปิดคอนเสิร์ตก็งดเนี่ยค่ะแต่สถานการณ์ที่เขาเดือดร้อนก็พยายามจะใช้เสียงเพลงใช้ความสามารถช่วยคนอื่นเหมือนกันค่ะพลังของจิตอาสาจริงๆนะคะใครมีความสามารถส่วนไหนก็หยิบเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยค่ะมาเป็นตัวชูโรงเพื่อที่จะเปิดให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในยามนี้มีพลังก็ส่งพลังให้กันก่อนในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะชมครับ